หลังเดิมที่เรามาดูครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคงใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเป็นเอ้าปิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจอดตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้าไปเอาวันนี้น่าจะปิดนะครับคิดว่าวันนี้ปิดนะครับแล้วก็แต่คงมีคนงานอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตเขาถ่ายรูปรอบๆตัวบ้านนะครับก็จะประมาณนี้ครับเราไปหาที่นั่งก่อนร้อนตรงนี้เขาปิดหมดไม่มีใครอยู่ครับคนงานไม่มีอยู่เลยเนี่ยเขาอาจจะเป็นวันหยุดหรือไม่ก็คงไปสร้างงานในสายงานอื่นนะครับไม่เจอใครเลยครับบ้านท้องดาวที่เราจะมาดูก็ตรงนู้นนะครับเราก็มานั่งพักขออนุญาตคนในท้องที่นี้มานั่งตั้งหลักก่อนแล้วก็โทรศัพท์ไปถามผู้จัดการแล้วคุณดอนนะครับก็ขออนุญาตดูบ้านหน่อยเดี๋ยวไปดูกันอ่ะไปก่อนบ้านหลังใหม่นะครับที่กำลังสร้างจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับตรงหลังคาเป็นลักษณะของเพิงแหงนแต่วันนี้เราจะมาดูหลังนี้ครับหลังที่เราติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยว่ามันถึงไหนแล้วเป็นสไตล์ยุโรปครับเดี๋ยวให้ดูเป็นรวมๆก่อนทั้งตัวบ้านแล้วก็รอบๆบ้านว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตภาพก่อนไหนก็ไหนแล้วขึ้นไปดูหน่อยครับขออนุญาตแล้วครับยังไม่ได้เสร็จดีเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ในการก่อสร้างเราก็จะมาดูอีกรอบนึงเดี๋ยวขอมาขึ้นเหยียบหลังคาก่อนเห็นนะครับโครงสร้างหลังคาตรงด้านหลังของบ้านนะครับก็จะมีช่องแสงตรงนี้ครับเข้าไปในห้องนอนได้นะครับตรงนี้กำลังสร้างยังไม่เสร็จนะตัวหลังคาทำจากซีเมนต์หลุมนะครับดูบนหลังคาด้านหลังตัวบ้านนะครับที่เป็นสไตล์ยุโรปอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็จะมาตามเราจะให้ดูจนถึงสุดท้ายว่ามันเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงที่ตรงนี้ยอดสั่งจองเยอะขึ้นมากเยอะนะครับแล้วก็ต้องรีบทำบ้านให้กับผู้ที่สั่งจองให้ทันนะครับส่วนหลายหลังแล้วอันนี้ก็มาใหม่อันนี้มาใหม่ครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับ